มนเชสเตอร์ซิตี้ติงบานกีฬาก็มองจำนวนเลอร์รอยเซนนี้ได้จะเจ้งติดคลับบาเยิร์นเหมือนหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศติดบังคับประโยชน์เฟอร์เรนโตเรปิคลาเวลันซีเนื้อขนมสมน้ำดำเนินดมลายมาภายเลียนพาวน์นี่เป็นตามการบัญชีระบบคลับอังเล่เฟอร์เรนโตเรหนึ่งโจรวมเนื้อขนมตึกได้อีทีฮาร์จิมวยหนึ่งกองตาริยะเปิลปรามชนำโดยเกเรมเปิงท้าเกลากอบันทอปคือจิกสายกาปีนาธานากีระบบคลับบัวในแมวสายประโยชน์ไว้มาภายชนะตรบันน้อมยกมาโจรวมกล่อมเด็กน้อมในโลกแปบกันดีอยู่แล้วดำใบมอกจำนวนเลอรอยเซนีเด็กบันจะเจงแต่โจรวมจำนวนหนึ่งกล่อมใบยันมันได้การปิดแขมุนตุ้บใบจะกอดเมียนไว้ขึ้นกับเบ็ดแมนปนแต่ฟอร์เรนโตเรบันบังฮันคลุนและเลอตีลินประกวดสำหรับกล่อมวาเลนซีบันแก้วเซปรัมปีประกวดให้ตรบันจัดตกท่าจีกลาโกไว้ขึ้นเดเมียนอนาคตผลึกสว่างในอารมณ์ดีบาลาชนะเปลี่ยนกีฬากอล์ฟบอมพอดประจำระดับเก้าในซีรีส์เอขณะสายประโยชน์ล้อบอมพอดบ้านตะเลดีบาลาจอบชมูเจกีฬากอล์ฟบอมพอดในลีกอุ่นปูอิตาลีซีรีส์เอ็มวีพีสำหรับระดับการปีปอนด์ดับประมุ่นปีปอนด์อภัยบนต่อปีบ้านรุ่งจุ่มนายช่วยกรมจูเวนตุสคลายจะเจิงไอซีรีส์เอโดยไลน์ดาราชนามคริสติโนโรนัลโดมันเมนชมวนักนักบัญชีเกลาก็ได้ชนะเปลี่ยนบุคคลหน้ามวยไลน์ขณะได้ท็อปสกอร์นักนักลิงคือเกลาก็ซีโร่อิมโมบาลชนะเปลี่ยนสายประโยชน์ล้อบุพเพประจำระดับกาลดีบาลาโรคบานกรอบบาลจำนวนดอกมวยกรอบนั่งบรรจุนอิมเมดรวมกรอมสดบรรจุตีบานประมวยกรอบนักนักลิงดาลเวียคือชีจมนายช่วยอกรมแซบองกองคล้ายชีเชิงไอเนลิกัมปูอิตาลีปรับบุญระดับการจอบจบคณีเปลี่ยนรางวัลกีฬากอชนามตึงออนเนอร์ซีรีเอขนมระดับการนิมิโดยชีกีฬากอประจำระดับการดีบาลาเมาไปกรมจูวินตูกีฬากอเวคเมย์บอมพอลประจำระดับการคือกูลูเซลสกี้เมาไปคลับปามาสายประโยชน์ล้อบอมพอดประจำระดับการคือซีโร่อีโมบาลมอกปิคลับลาซิโอสายบอมราล้อบอมพอดประจำระดับการคืออเลเจนโตรโกเมะมอกปิคลับอาตาลันตาสายกาปีล้อบอมพอดประจำระดับการคือสเตเฟนเดวริกมอกปิคลับอินเทอร์มิลานแนะจำตีล้อบอมพอดประจำระดับการคือเซสนี้มอกไปคลับจูเวนตุสอินเนสตารามโมหนึ่งบูฟอนบันพญาซาไว้คลาครอยเคิงกาซิล่าประกาศโจลนิวอนกาซิล่าอัตเตตะในจำตีสินจิตเอสปานหนึ่งทลอบจีเวเรบรอมุยรูปรบอเรียลมาดริดบันประกาศปิกาโจลนิวอนในทั้งไงอังกี้กันลองเตอร์ดำเนินมวยนี้บันเพื่อเอาเนี่ยความโตรเมียนการพยาบาลเจ็ดครั้งปลุกถึงเนี่ยความโตรจากทำไมขนมวิสัยบาดต้อนก็มรอมินหนุนนะเดลท่ามันสกอตกาศิลานะเนี่ยจำตีไว้สามแสบประบุญชนะก็บันตัวตูลเปียจูนโปจิจาร์นอมปีสำนักเม็ดรวมอาชีพตัวยางโดยเชียบูฟอนอินเนซีนังราโมจิดามกรเลตเมอร์บูฟอนบันโซเซนเลอร์ทวิตเทอร์แบบนิท่ามีนเกณฑ์ในใจทางการประกวดประเจงอาจเฟอร์อ่อยเนี่ยมีนเพียบออประสาจึงเนี่ยดัดเตแต่วิมันท่อมจึงการประชมมกหนึ่งครุ่นไอหนุ่เตขยมปัจจัยออกคนคลังหน้าจึงปูกาศิละบักมีนเนี่ยกรบย่างขนมวิสัยบาลตอดอาจหนึ่งมันเซอร์เมนอัตนัยดอลปันเตอินเนสตาได้ทลอบเจจุ่มไนช์เนี่ยเวิร์คฮับปีปอนด์ดอปจึงมวยกาศิละสเซธาขยมส้มจุนโปอ่อยเนี่ยหนึ่งกรมครูแซจูบแต่เรื่องล้อบอมพอดน้องจุ่มเฮียนบนท็อปในจีเวนจุ่มนายอารามโมวิ่งบ้านสะเสถ่าเกล้าบ่าวตัดแต่งมูลปัจจิจองออกก้นดอลเนี่ยเนี่ยคือเชียวแระบร้อยเชียงระหดต่อเตอร์กูเป็นเจ้าท้ากาศิลาบ้านตะโจรวมจมูกเรียลมาดริดเนื้ออายุประมาณชั่นนำให้บ้านชนะเปลี่ยนจำนวนรับประมาณจมูกคลำ
Manchester United និង Chelsea ដណ្ដើមគ្នាទិញកីឡាករមួយរូបខណៈក្រុមអាណាព្យាបាលយល់ព្រមលក់ក្នុងតម្លៃ30លានផោនមួយរយៈកាលកន្លងទៅនេះក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United និងក្រុមគូប្រជែងតោឃៀវ Chelsea កំពុងតែសម្រុកទិញកីឡាករជាច្រើនរូបដើម្បីមកពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមនារដូវកាលក្រោយដោយក្នុងនោះមានម្នាក់ដែលក្រុមទាំងពីរខាងលើចង់បានជាខ្លាំងស្របពេលដែលក្លឹបអាណាព្យាបាលខាងគេយល់ព្រមលក់កីឡាករនេះក្នុងតម្លៃខ្លួនត្រឹមតែ30លានផោនយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពី website The Sun បានឲ្យដឹងថាកីឡាករដែល Manchester United និង Chelsea ចង់បាននោះគឺកីឡាករ Wilfred Zaha របស់ក្លឹបអន្ទ្រី Crystal Palace ប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុន Crystal Palace ធ្លាប់ទាមទារតម្លៃខ្លួនសម្រាប់កីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះប្រមាណ80លានផោនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេយល់ព្រមលក់សាហាត្រឹមតែ30លានផោនវិញដោយសារតែស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញីចាស់ក្រុមបាសេឡូណានិយាយថាអតីតក្រុមរបស់ខ្លួនគួរតែកំពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីខ្លាំងពេកអតីតខ្សែការពារ Albert Ferrer របស់ក្រុមអ្នកមានប៉ុន FC Barcelona បានទម្លាយឲ្យដឹងថាអតីតក្រុមរបស់ខ្លួនហាក់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ដោយឡែកការរបូតពានរង្វាន់ La Liga ក៏បណ្ដាលមកពីមូលហេតុមួយនេះដូចគ្នាផងដែរលោក Ferrer បានប្រាប់សារព័ត៌មានថា Barcelonaគួរតែកំពឹងផ្អែកទៅលើ Lionel Messi ខ្លាំងពេកអីវាគឺជារឿងល្អដែល Barcelona នៅមាន Messi តែកីឡាករផ្សេងក៏ត្រូវការពេលវេលានៅលើទីលានបន្ថែមផងដែរហើយមិនមែនគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែឆ្លងកាត់ Messi នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពានរង្វាន់ La Liga សម្រាប់រដូវកាល 2019-2020 នេះគឺបានធ្លាក់ទៅលើក្រុមស្ដេចសរ Real Madrid ក្រោយខកខានលើកពានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគណៈក្រុមកាតាឡានទទួលបានតំណែងជាជើងឯករងក្រោយចាញ់ម្ចាស់ទឹកដីប៊ឺណាប៊ូត្រឹមតែ5ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះផ្ដុំចចាមអារាមទាំងអស់បង្កើតបានឈុត11អ្នកល្អបំផុតមួយរបស់អាសេណលនៅរដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីឈ្នះពាន FA Cup ថ្មីថ្មងនេះក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal បាននឹងកំពុងដាក់គោលដៅមួយទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងកៅអី Top 4ដែលខ្លួនខកខាននៅរដូវកាល 2019-2020 ទន្ទឹមនឹងនេះ Arsenal ក៏លឺលិហៀងលិហៀងដែរថាចង់នាំយកកីឡាករជាច្រើនចូលក្លឹបផងដែរប៉ុន្តែការចរចាសម្រាប់បានឬអត់យើងមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលច្បាស់នៅឡើយទេតាម The Time គោលដៅធំធំ3ដែលក្លឹបចង់ចុះហត្ថលេខានាំយកមកមានដូចជាPhilippe Coutinho, Thomas Partey និង Willian ឈុត11រូបពេញជើងរបស់ Arsenal នៅរដូវកាលក្រោយផ្អែកតាមចចាមអារ៉ាមមានដូចខាងក្រោមអ្នកចាំទីគឺកីឡាករ Leno ខ្សែការពារមាន Thierry, Levi, Saliba និង Bellerin ខ្សែបម្រើមានកីឡាករ Xhaka, Partyនិងខាបេឡូខ្សែប្រយុទ្ធមានកីឡាករកូតូនីញ៉ូវីលីយ៉ែននិងអ៊ូបាមីយ៉ាងមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងក្នុងការអត្ថាធិប្បាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការផ្ដល់មតិនៅខាងក្រោម